เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามจัดระเบียบการจราจรแบบเดินรถทางเดียวบริเวณถนนผังเมืองบัญชาตั้งแต่แยกหลังห้างเสริมไทยพลาซ่าถึงแยกหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่22พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.นายไมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนผังเมืองบัญชาตั้งแต่แยกหลังห้างเสริมไทยพลาซ่าถึงแยกด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามและคณะกรรมการชมรมตลาดโต้รุ่งเข้าร่วมการประชุมในปัจจุบันมีประชาชนที่มาใช้บริการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งมีการหยุดรถจอดรถไม่เป็นระเบียบกีดขวางการจราจรซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดระเบียบการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณตลาดโต้รุ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามและคณะกรรมการชมรมตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยกำหนดการเดินรถถนนผังเมืองบัญชาช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 20:30 น.ให้เดินรถทางเดียวเฉพาะรถยนต์ตั้งแต่แยกหลังห้างเสริมไทยพลาซ่าจนถึงด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เดินรถเข้าทางห้างเสริมไทยฝั่งทิศตะวันตกด้านสถานีขนส่งเทศบาลเมืองมหาสารคามส่วนรถที่มาจากบริษัทโตโยต้ามหาสารคามให้เลี้ยวขวาออกไปทางโรงพยาบาลไทยอินเตอร์โดยห้ามเลี้ยวซ้ายผ่านถนนด้านหน้าตลาดโต้รุ่งโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามในการนี้นายไมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามในความไม่สะดวกในการจราจรในอนาคตหากพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการตลาดโต้รุ่งถือปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการตลาดโต้รุ่งและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น